สวัสดีครับคุณนุ้ยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับเอาละค่ะมาอัปเดตตครลับาดช่วงเย็นให้พี่ๆนักลงทุนนิดนึงครับผมมาที่ไลน์นี่แดงทุกทีเลยนะฮะแดงทุกทีครเลับยครับตอนนี้เทรดอยู่นะครับค่ะที่ใกล้โลของวันเลยนะครับก็เซ็นเด็กอยู่1654ลบไป13 จุดแล้วนะครับถ้าลองสังเกตดูครับเซ็ตลบเยอะขึ้นนะแต่ว่าเซ็ตฟิฟตี้เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ลบน้อยกว่าคือลบไปแค่3.85 จุดเองนะครับหรือ0.39%นะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าแรงขายหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมีเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะครับก็เริ่มมีการล็อกกำไรกันทั่วหน้าเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าหุ้นตัวที่เคยคึกคักก่อนหน้าเนี่ยพวกหุ้นเล็กๆกันนะครับอย่างตัวของนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตัวของ Ford นะครับตัวของ F-Smart ค่ะหรือว่าตัวของ Ditto อะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นหุ้นเก็งกำไรเนี่ยการเทรดพวกนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะตัวของเซฟตี้เองนี่ก็สะท้อนภาวะที่ไม่สดใสนะครับแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นภาวะหมีได้เหมือนกันเพราะว่าตรงบริเวณ980ถึง982จุดโซนตรงนี้มันตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย200วีคครับค่ะนะครับ200สัปดาห์แล้วก็ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีกันเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าภายในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยยืนไม่ไหวนะครับอาจจะเห็นการกระแทกลงมาแรงๆนับแนวรับที่เป็นโลของเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่958จุดนะครับมีโอกาสได้เห็นเหมือนกันนะครับภายในเปิดมาวันพุธเนี่ยมีโอกาสได้เห็นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องระวังนับดังนั้นเนี่ยคงต้องกาดสูงหน่อยช่วงนี้นะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วเราดูเนี่ยหุ้นหุ้นในกลุ่มพลังงานที่เคยค้ำยันดัชนีเนี่ยก็กลัวว่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องตามก็คือฟันโฟนะครับถ้าต่างชาติเนี่ยยังขายสุทธิในตัวของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเขาเนี่ยซื้อแต่เริ่มซื้อแผ่วนะครับแต่เขาขายสุทธิหรือว่าช็อตสุทธิในตัว Index Future ค่อนข้างเยอะนะครับของเดือนที่แล้วเนี่ยยกมาเนี่ย 66,000 กว่าสัญญาเลยตรงนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตานะครับว่ามุมมองของเขาเนี่ยมองในเป็นเชิงลบมากกว่าบวกอยู่แล้วนะครับพอถ้ายังช็อตต่อเนี่ยมีโอกาสที่ตัวของเซฟตี้น่าจะถอยลงมาได้อีกนะครับก็เชิงกลยุทธ์คุณนุ้ยนะครับหุ้นเนี่ยให้ตั้งรับไม่ต้องรีบร้อนนะครับส่วนตัวของฟิวเจอร์ S50M22 เนี่ยก็คงต้องเน้นทางช็อตไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มหลุด980แล้วห่อช็อตกลับบ้านได้ไหมน่าจะห่อได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือพรุ่งนี้เราหยุด1วันค่ะนะครับเนื่องในวันฉัตรมงคลนะแล้วเปิดอีกทีตอนเช้าวันพฤหัสเนี่ยซึ่งเหตุการณ์ที่เราต้องเจอก็คือว่าจะมีผลการประชุมเฟดนะครับคืนวันพุธนะครับแล้วก็เป็นคำแถลงของเฟดด้วยนะครับซึ่งตรงนี้คงต้องจับสัญญาแหละว่าเขาเนี่ยนำแน่นอนเนี่ยจากโพเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย 0.5% ค่อนข้างแน่นอนนะครับยกเว้นจะมีเซอร์ไพรส์นะแต่สิ่งที่ต้องตามก็คือว่าสัญญาณการเริ่มทำ QT เนี่ยจะเริ่มด้วยวงเงินเท่าไหร่นะครับสูงกว่าที่คาดไว้หรือเปล่านะตรงนี้คงต้องติดตามนะครับแล้วน่าจะส่งผลทำให้ดาวโจนส์หรือว่านับทิศทางตลาดหุ้นโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะแกว่งแรงคุณนุ้ยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเราจะถือสถานะหรือว่าจะถือข้ามวันหยุดเนี่ยก็ควรจะผ่อนหน่อยนะครับไม่ต้องอัดไปเต็มแม็กนะครับคือถ้าจะพูดตามภาษาเทรดคือว่าต้องไม่โอเวอร์เทรดนั่นเองนะครับเอาล่ะแล้วอย่างนี้ตัวของ Single Stock Future นี่เราควรที่จะพอก่อนไหมหรือว่าจะมีตัวไหนตามได้บ้างไหมคะครับคือจริงๆจะดูเป็นตัวช็อตมากกว่านะครับอย่างตัว True เนี่ยวันนี้บล็อกเทรดเข้ามา 29,000 สัญญาเนี่ยมันเริ่มหลุดแนวรับแล้วไหลลงมานะครับตัว True เนี่ยคิดว่าน่าจะยังมีโอกาสถอยต่ออยู่นะครับ
ตัว True เนี่ยให้นะคะให้ทีมงานขึ้นกราฟ True ได้เลยนะคะครับตัว True เนี่ยยืน5 บาทไม่ได้ถอยลงมานะฮะผมว่ามีโอกาสลงถึงเส้นค่าเฉลี่ย200 วันตรง4.40 บาทได้เหมือนกันนี่ก็เป็นเป้าทำกำไรนะครับแนะนำช็อตนะตอนนี้อินดิเคเตอร์เป็นลบด้วยคน่ะะครับตัดขาดทุนเนี่ย4.86 บาทนะครับค่ะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นตัวรองนะครับเป็นตัวหาหน้าตัวนี้จะได้ประโยชน์จากเรื่องของเงินบาทที่อ่อนค่าแหละเพราะว่าราคามันเริ่มยืนได้แล้วค่ะน่าจะมีลุ้นรีบาวนะครับอันนี้ให้คอนดิชันไว้นะครับถ้าปิดยืน45.5ได้ตรงนี้เปิดลองได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นทำกำไรนะครับตรง47.5แล้วก็50 บาทค่ะนะครับตรงนี้แล้วก็จุดขาดทุนนะครับให้ไว้ที่44 บาทครับขาดทุน44 บาทครัสบำหรับหันหน้านะคะโอเคได้เลยแล้ววันนี้สถานะคงค้างล่ะคะพี่บวยครับดูแล้วเนี่ยก็วอลุ่มบล็อกเทรดเยอะๆนะครับจะมีทรูทรูพันนะกุลแล้วก็ตัวของนับซูเปอร์ค่ะซึ่งทรูเนี่ยสถานะคงค้างเยอะด้วยเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าทรงคงไม่ค่อยดีนะครับค่ะอันนี้ต้องระวังแล้วก็ซูเปอร์ด้วยสถานะคงค้างเขาเยอะแล้วตอนนี้นะถอยลงมาที่ประมาณ8.687เนี่ย8.687ตังเนี่ยคิดว่าน่าจะเสี่ยงเหมือนกันถ้าหลุด86น่าจะถอยยาวนะอาจจะเจอ80ต้นๆได้นะครับก็เป็น2 ตัวที่ต้องระวังนะครับส่วนตัวของ EA เนี่ยว่าถ้าคิดเป็น value เนี่ยเยอะสุดนะครับแต่ EA เนี่ยทรงผมว่าก็น่าจะซึมลงมามากกว่านะครับเพราะว่าถ้ายืนกลับมายืน90ไม่ได้นะน่าจะค่อยๆถอยลงมาลึกถึงบริเวณ86 บาทนะครับค่ะครับก็เจอ86 บาทก่อนนะครับแล้วก็เส้น200 วันอยู่ที่80.5นะครับตรงนี้ต้องติดตามหน่อยนะครับถ้าใครมีหรือว่าถ้าใครอยากจะรอซื้อเนี่ยรอที่แนวรับนะครับค่ะโอเคครับค่ะขอทองคำหน่อยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปคำถามรายตัวกันถามพี่บุ้ยเต็มเลยพี่นักลงทุนค่ะขอทองครคับำคตั่ะวราคาทองสปอตนะครับค่ะจุดหนึ่งที่ต้องระวังเลยคือตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับค่ะทำไฮสุดละนะเบรกไฮของปี2020ไปเรียบร้อยนะครับที่103 จุดเนี่ยแล้วมีแนวโน้มแข็งไปเรื่อยๆนะครับถ้าดอลลาร์แข็งไปเรื่อยๆแบบนี้นะเพราะว่าเฟดเนี่ยเขากำลังจะดึงเงินออกจากระบบแล้วนะค่นะะครับดอลลาร์ก็น่าจะมีแนวโน้มแข็งต่อเนื่องซึ่งมันไม่ดีต่อทองคำอยู่แล้วนะครับแล้วก็การประชุมเฟดในรอบเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย 0.5% นคะค่ระับน่าจะมีโอกาสสูงเลยนะครับเราน่าจะขึ้นเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆนะครับค่ะแล้วก็ต้องจับตาวงเงิน QT อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะปรับลดวงเงินมากน้อยแค่ไหนค่ะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทองคำเนี่ยถ้าเราดูภาพนะครับคล้ายๆกับว่าน่าจะพ้นจุดที่ดีที่สุดไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าไปทํารูปแบบคล้ายๆดับเบิลท็อปตรงบริเวณ2,070 เหรียญครับแล้วก็ถอยลงมาหลุด2,000กลับขึ้นไปไม่ได้นะครับแล้วก็หลุด1,900นะพยายามขึ้นไปทดสอบก็ไม่ไหวถอยลงมานะครับตรงนี้ตอนนี้อยู่ตรงเส้น200 วันตรง1,860วันนี้เริ่มหลุดแล้วนะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยอาจจะได้เห็น1,820ถึง1,800นะครับตรงนี้ต้องระวังก็มองเป็นเทรดดิ้งช็อตนะครับสำหรับตัว Go Align Future เหมือนกับตัวของ Safety Future นะแต่ทองคำจะเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพรุ่งนี้ราคาทองสปอตยังเคลื่อนไหวอยู่ถ้าใครจะถือทองข้ามวันหยุดนะครับพรุ่งนี้ตลาดทีเฟกปิดแต่ราคาทองสปอตยังเคลื่อนไหวนะครับแล้วยิ่งมีผลการประชุมเฟดในคืนวันพุธด้วยนะครับเปิดมาเช้าตอนวันพฤหัสเนี่ยอาจจะมีนับสะบัดแรงๆหรือว่าสวิงหรือว่าสวิงแรงๆได้ค่ะถือสถานะข้ามวันหยุดเนี่ยก็ไม่ต้องถือเยอะนะครับอย่าโอเวอร์เทรดเลยนะอย่าไปเบ็ดนะฮะอย่าไปแบบพรุ่งนี้รวยไม่ได้นะนะครับนะฟิวเจอร์นะครับไม่ใช่หวยนะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการคุมความเสี่ยงให้ดีนะครับฝากทางรายการทุกท่านเลยนะครับแล้วก็มีเวลาคืนนี้ถึง3:00นะค่ะถ้าจะนอนก่อนเที่ยงคืนก็ต้องปรับตัวสถานะให้พร้อมก่อนอยากจะถือลองข้ามสัปดาห์ขอโทษถือลองข้ามมันหยุดหรือถือช็อตข้ามมันหยุดเนี่ยวางแผนกันให้ดีนะครับค่ะครับก็ฝากไว้
สำหรับทองคำวันนี้นะครับโอเคอ่ะพี่บวยพอจะมีเวลาไหมคะเดี๋ยวจะถามไม่ได้ถามตอบหุ้นรายตัวกันนานละอ่ะครับได้ครับสักนิดนะอ่ะไปกันที่คำถามแรกนะคะถาม TSR ค่ะ Trailing Stop อยู่ที่เท่าไหร่คะ TSR โอ้วันนี้ก็เด้งแรงนะครับจ้า Trailing Stop เนี่ยผมคิดว่านะจริงๆราคาเปิดวันนี้ที่4.40 บาทเนี่ยถ้าเล่นสั้นดูตรงนี้ถ้าปิดเหนือราคาเปิดได้ผมว่ายังดูดีนะครคับ่ะก็ดูตั้งไว้ที่4.40 บาทหรือใครรับแรงเวียงหน่อยก็4.18 บาทซึ่งเป็นโลของวันนี้ครับสำหรับตัวเทียนสุรัตน์นะครับครับได้ค่ะต่อไป KCE เปิดลองได้ไหมคะคือภาพเนี่ยค่อนข้างล้อกับฮาน่านะผมว่าราคายืน60 บาทได้น่าจะลุ้นเด้งสั้นนะครับลองได้แต่ว่าก็อย่าลืมวางสต็อปลอสด้วยนะครับถ้าหลุด59.5ต้องสต็อปก่อนนะครับเป้าก็67แล้วก็70 บาทคุณไว้ครับได้ค่ะอมตะรอรับแถวไหนได้คะพี่บ๊วยตัวอมตะนะครับผมวันนี้ปรับฐานแรงเลยนะฮะแล้วก็รอรับเนี่ยจริงๆ20 บาทนี้แนวรับแล้วนะก็แนวถัดไปก็19.70 บาทแล้วก็แถวแถว19 บาทเลยนะครับค่ะครับตั้งรับดีกว่านะส่งเสียเหมือนกันวันนี้แรงขายหนาแน่นเลยค่ะครับต่อไปค่ะ BE8 รับเท่าไหร่คะ B8 ตอนนี้ก็พยายามขึ้นมาชนตรงบริเวณเกือบแนวต้าน50 บาทไม่ผ่านถคอย่ะลงมาการถอยรอบนี้ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันเพราะว่ามีการฟอร์มตัวในรูปแบบคล้ายๆ Head and Shoulder นะครับเด็กลาอยู่ตรง40 บาทถ้ายืน40ไม่ได้เนี่ยผมว่าถอยลงมาดีกว่านะครับมาตั้งรับประมาณ34-35 บาทเลยคือจริงๆยังไม่ได้มองแย่อย่างนั้นแต่ว่าดูตรง40 บาทแล้วกันนะถ้ายืนไม่ไหวคงต้องตั้งรับลึกหน่อยนะเพราะว่าราคานี้ก็อาจจะเล่นกันขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับค่ะพี่มวยขอแนวรับ AGE หน่อยค่ะตัว AGE นะครับค่ะวันนี้ก็โหเล่นไม่สวยนะครับมคี่ะทั้งเทียนมี Valid Engulfing นะคือคืนแท่งก่อนหน้ามิดเลยนะครับแนวรับตรงนี้เลย4.00 บาทถึง 3.98 บาทแถวๆนี้นะครับเป็นแนวรับแล้วนะครับค่ะแต่ถ้าหลุดเนี่ยจะเจอ3.68เลยนะโอ้โหครับสัญญาณไม่ดีนะผมว่าอย่าเพิ่งเข้าดีกว่าเพิ่งเข้านะคะครับต่อไปค่ะพี่เจลค่ะ GEL ค่ะ GEL ครับมาเจลนี่มีเรื่องของการเพิ่มทุนนะก็ยังไงค่ะราคาซึมอยู่เดี๋ยวรอจุดกลับตัวก่อนดีกว่านะครับพูดเล็กๆเลยตัวเนี่ยตอนนี้หัวปักหัวปั๊มเหมือนกันนะคครั่บะไม่ค่อยขึ้นยังไงรอสัญญาณกลับตัวก่อนอย่าเพิ่งรีบเข้าไปส่วนครับค่ะอีกสักสองตัวแล้วกันนะคะครัเปบ็นตัว DCC ถั่วหรือว่าคัดดีครับ BCC เนี่ยผมว่างบดีนะแต่ว่าก็ออกมาแล้วอาจจะมีแรงเซลล์ออนแฟกยังไงก็ผมว่าต้นทุนน่าจะติดไม่สูงนะเพราะว่าราคาก็ไซด์เวย์แถวๆนี้เนี่ยมาสักพักใหญ่แล้วนะครับก็ยังไงถ้าจะอยากจะถ่วงจริงเส้น200 วันที่2.92นะครับค่ะรอย่อยสักหน่อยหนึ่งรอย่อนะครกั่บอนวันนี้มีปันผลด้วยนะครับค่ะครับไป AS ล่ะคะตัว AS ใช่ไหมครับค่ะ AS ตัวเอเชียซอฟต์นะค่ะนะครับตัวนี้ทรงเสียเลยนะฮะค่ะถอยลงมาหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วมีโอ้มีการคอสกันลงมาด้วยนะครับค่ะยังไงเนี่ยเหมือนจบรอบเลยมี Valid Divergence คุณนุ้ยค่ะนะครับแนวรับ15 บาทเลยนะครับโอแถ้วๆนี้14.80 บาทถึง 15 บาทค่ะนะครับขออยี่กาสพัิ่กงส่วนนะครับตอนนี้ทรงไม่ดีครับส่วนอ่ะขออีกสักเอนะคะ A5 ค่ะอันนี้ก็เป็นขาซิ่งกันเลยนะฮะเอไฟเนี่ยผมว่าทรงมาดีค่ะมาทั้งเดือนเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนจะยืนไม่ไหวแล้วทิ้งหนักมากค่ะนะครับผมว่าทรงแบบนี้อย่าเพิ่งรีบเข้าไปสวนดีกว่าเข้าไปสนูะครับงนะใช่ถ้าใครซื้อด้านบนต้องรีบตอบรอแล้วนะฮะทรคง่นะี้ดูไม่ดีนะครับครับก็แนวโอ้ท่านแนวรับมองหากันไม่เจอเหมือนกันนะก็โลของวันเนี้ยคมั่ะน20.30 บาทก็เป็นแนวรับนะครับครับโอเคอ่ะครับไทดี้นี้เลยพี่บอยทิ้งท้ายถึงพี่ๆนักลงทุนหน่อยสิคะครับก็จับตาช่วงวันหยุดนะครับค่ะผลการประชุมเฟดน่าจะบอกทิศทางของตลาดหุ้นโลกค่ะในช่วง
เดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนคน่ะะครับยังไม่ต้องรีบร้อนนะเสียดายดีกว่าเสียใจจําคํานี้นะครับแล้วก็ขอท่านดูแลสุขภาพนะครับค่ะด้วยนะครับขอบคุณสำหรับครขั้บอมูลดีๆแล้วก็คำแนะนำดีๆด้วยนะคะพี่บวยรักษาครสัุบขวภันานพี้เช่นกันค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากพี่บวยนะคะคุณธมรสุวรรณสาคอนกุลค่ะจากบล.กรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะสามารถติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันอังคารในช่วงเย็นนั่นเองนะสามารถที่จะตอบ